หนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยกับการเป็นพนักงานโรงแรมสู้ไม่สู้คะสู้ค่ะสู้มากเยี่ยมมากค่ะให้คุณลูกค้าสแกน QR โค้ดเพื่อดูเมนูก่อนเลยค่ะโหหนูก็ทำสวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ว้าวเกิร์ลโอ้โหสุดยอดเก่งมากทุกคนคะวันนี้นะคะอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยกับการเป็นพนักงานโรงแรมค่ะและนี่คือน้องที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาอยากจะเป็นพนักงานโรงแรมว่าแต่เอ๊ะทำไมถึงอยากเป็นพนักงานโรงแรมกันนะอาชีพที่หนูสนใจนะคะก็คือพนักงานโรงแรมค่ะถ้าเวลาที่หนูบริการคนอื่นก็จะมีความสุขพอคนอื่นมีความสุขหนูก็จะมีความสุขค่ะและหนูก็ฝันอยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะน้องอลิสค่ะสวัสดีค่ะเอาละอลิสก่อนที่จะเข้าไปทำงานจริงนะคะอลิสต้องใส่บัตรประจำตัวก่อนเป็นบัตรพนักงานใหม่หัวใจซนนี่โอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากนะสุดยอดต้อนรับดีมากนะใช่ค่ะที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นไงเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความลักชัวรี่มากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกแบบหรูกว้างขวางวันนี้นะคะพี่ซ่าก็พาน้องอลิสมาเจอกับผู้อำนวยการการตลาดแห่งที่นี่เลยนี่คือคุณปูผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของโรงแรมแห่งนี้ผู้มีประสบการณ์การทำงานโรงแรมกว่า10ปีน้องอยากจะเป็นอะไรนะคะอยากเป็นพนักงานโรงแรมค่ะนี่ก็เลยต้องมาที่นี่เลยมาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าโรงแรมของเราเนี่ยเปิดทำการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่54เพราะฉะนั้นที่นี่ได้ฝึกฝนพนักงานโรงแรมชั้นนำของกรุงเทพมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยรู้ไหมว่าการที่จะมาเป็นพนักงานโรงแรมต้องทำอะไรบ้างน่าจะต้อนรับแล้วก็แต่งตัวสวยๆพี่อลิสเคยไปพักมาตามแรมนอกจากต้อนรับและแต่งตัวสวยๆแล้วอลิสสังเกตได้ไหมคะว่าเรายังมีพนักงานที่อยู่อีกหลายๆแผนกเพราะงานโรงแรมเป็นงานบริการเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริการในทุกขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นมีมากกว่าการต้อนรับแน่นอนที่อลิสได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะถ้าน้องอลิสพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปูขอมอบภารกิจให้นะคะให้ไปพบกับพนักงานที่อยู่ในส่วนต่างๆของโรงแรมนะคะเสร็จวันแล้วกลับมาหาพี่ปูนะคะแล้วมาดูกันว่าพนักงานใหม่ของเราจะผ่านการฝึกงานหรือไม่ค่ะหลายงานเลยนะวันนี้ที่อลิสต้องเรียนรู้อะสู้ไม่สู้คะสู้ค่ะสู้มากเยี่ยมมากค่ะไปแรงมากเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะแรกของโรงแรมนะคะนั่นก็คือฟรอนต์นั่นเองค่ะอลิสมีอะไรอยากจะถามเลยไหมคะก็จุดนี้มีความสำคัญยังไงเหรอคะแขกที่มาเข้าพักอะค่ะเวลาเขาจะนึกถึงสถานที่แรกที่จะมาติดต่อเขาต้องเดินหารีเซพชันก่อนเลยสอบถามข้อมูลอินฟอร์เมชันต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางี้ละกันค่ะซาร่าขออนุญาตฝากน้องอลิสหน่อยนะคะสู้ๆนะจ๊ะเฮ้ยจ๊ะปั๊บเดี๋ยวเจอกันนี่ไปห้องหารรอก่อนพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมค่ะแล้วงานฟอนต์อันนี้คือต้องทำยังไงบ้างอะคะงานหลักๆแล้วอะก็คือเช็คอินเช็คเอาท์แขกดูแลความเรียบร้อยอะค่ะของแขกตลอดการเข้าพักเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของพนักงานบริการใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแขกมาติดต่อในการเช็คอินใช่ไหมคะเราจะต้องทักทายแขกก่อนแล้วสมมติว่าเราเจอบุ๊กกิ้งแขกแล้วใช่ไหมคะเราต้องให้แขกอะค่ะทำการลงทะเบียนพอแขกลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ชำระเงินใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าชำระเงินเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือเป็นการส่งห้องให้แขกก็คือยื่นคีย์การ์ดให้แขกนะคะเดี๋ยวพี่จะลองเป็นแขกดูนะคะแล้วก็ให้น้องอลิสเนี่ยเป็นรีเซพชันดูได้ค่ะโอเคนะพร้อมนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมจะมาเช็คอินนะคะพอดีจองห้องพักไว้คุณลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อสวิตาค่ะนี่ค่ะอันนี้คือบัตรลงทะเบียนของคุณลูกค้านะคะรบกวนกรอแหมน้องอลิสดูคล่องแคล่วมากเลยนะครับเนี่ยถ้าคล่องขนาดนี้ก็ไปรอรับลูกค้าจริงกันเลยดีกว่าทำได้นะโอเคค่ะสู้ๆสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาเช็คอินใช่ไหมคะยังไม่ได้จอง
รบกวนขอเป็นบัตรประชาชนประชาชนทะเบียนนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะสนใจเป็นห้องพักอะไรคะค่ะดีลักซ์รูมนะคะได้ค่ะต้องการห้องพร้อมอาหารเช้าไหมคะได้ค่ะโอเครับเป็นห้องรีลักซ์รูมรวมอาหารเช้า1คืนนะคะโอเคค่ะโอ้โหดูแล้วท่าจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะเนี่ยน้องอลิสทำตัวไม่ถูกเลยค่ะแบบว่าคุณลูกค้าเข้ามาปุ๊บเจอแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่มีพี่เตยช่วยก็เลยแบบรอดได้ค่ะพี่เตยคะช่วยประเมินให้หนูได้ไหมคะว่าวันนี้หนูทำงานเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะเต็ม25คะแนนใช่ไหมคะค่ะพี่ให้เลย23โอ้ขอบคุณค่ะอาจจะมีความตื่นเต้นแต่ว่าเป็นเรื่องปกติในการทำงานเลยเราเรียนรู้กันได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะที่แรกก็ได้23คะแนนแล้วค่ะสู้เอาละค่ะตอนนี้ซาก็มาถึงห้องอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันค่ะว่าน้องอลิสจะสามารถฝึกงานในแผนกนี้ได้ยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวพี่จะให้น้องอลิสนะคะเซตโต๊ะก็จะมีเพชรแมทค่ะตรงนี้เพชรแมท4อันเนาะอ๋อมันต้องเช็คเพชรแมทไปก่อน4อันแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับเราไปใช้กับลูกค้านะคะอันนี้เราจะไปลงที่โต๊ะค่ะใส่ถาดไปเนาะเราจะเริ่มใช่ค่ะเราจะเริ่มเซตที่โต๊ะนี้เนาะอันนี้จะเป็นช่วง new normal นะคะเป็นแบบสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องแบบเว้นระยะห่างนิดนึงขั้นตอนต่อไปของเราจะเป็นการรับออเดอร์ลูกค้านะคะพอลูกค้านั่งแล้วปุ๊บเราสามารถบอกให้ลูกค้าสแกนเมนูได้เลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูเป็นตัว QR code นะคะเพื่อลดการสัมผัสจับเมนูเป็นเล่มต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการรับออเดอร์แล้วก็เตรียมเลยสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะให้ลูกค้าสแกนดูเมนูลูกค้าก็จะสั่งแล้วก็จะจดลูกค้าสั่งอะไรเราสามารถจดลงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสนใจเมนูอะไรดีคะสนใจเมนูมีอะไรแนะนำบ้างคะก็ให้คุณลูกค้าสแกน QR code เพื่อดูเมนูก่อนเลยค่ะเมนูแบบไม่ต้องเป็นสมุดเนาะใช่ค่ะเป็นแบบ e-book electronic อะไรอย่างเงี้ยว้าวว้าว girl โอ้โหสุดยอดเก่งมากพูดจารู้เรื่องมากสั่งเป็นข้าวมันไก่ที่หนึ่งแล้วกันค่ะได้ค่ะรับออเดอร์นะคะได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโต๊ะ B 6ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาหารจะมาค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีออเดอร์เข้ามาค่ะต้องทำยังไงเหรอคะมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้องเตรียมน้ำจิ้มนะครับกรอกใส่ถ้วยแล้วก็เซตอัพลงถาดเสร็จแล้วพอเราลงน้ำจิ้มเสร็จเราก็จะเอาเครื่องเคียงมีแตงกวามีผักกาดหอมนะครับเราจะวางไว้ด้านนี้นะครับตามมุมที่เชฟบอกนะค่ะโอเคถูกต้องพอหลังจากนั้นนะฮะน้องก็หยิบถาดไปวางในตำแหน่งที่เชฟจัดไว้ให้นะตรงนั้นหนูจะระวังมากๆเลยค่ะครับผมครับอันนี้จะเป็นข้าวมันที่หุงลักษณะการหุงของข้าวมันเราเนี่ยจะเป็นหุงแบบพิเศษหอมทะลุแม่เลยหอมหอมหอมพอไก่เราเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องราดด้วยน้ำมันงานะครับมันจะมีรสชาติมีความหวานความมันความหอมในน้ำมันงาแล้วอันนี้เราก็คีบขี่วางเสร็จแล้วก็เราก็จะวางตรงนี้นะครับแล้วพอได้ซุปมาปุ๊บเราก็จะยกซุปมาคีบกี่อันคะช่อเดียวพอจ้ะช่อหนึ่งแล้วเราก็วางไว้ด้านข้างเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาวางก็จะเสร็จละนี่คือ1เซตขอบคุณค่ะโอ้ค่ะคุณลูกค้าค่ะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตจัดได้ค่ะค่ะอันนี้ข้าวมันไก่นะคะค่ะมีอะไรพิเศษบ้างคะเนี่ยก็น้ำจิ้มนะคะก็จะมี4รสค่ะค่ะโดยส่วนตัวนะคะหนูชอบอันนี้เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวๆค่ะเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะคะได้ค่ะทานให้อร่อยนะคะเก่งมากเก่งมาก
หลังจากทดลองให้พี่ซาร่าแล้วต่อไปเราจะมาลองให้น้องอลิสไปเสิร์ฟอาหารให้กับแขกจริงๆโอ้ยดูสิว่าน้องจะเสิร์ฟได้ไหมแต่เท่าที่รู้มาถาดอาหารนี่มันหนักมากเลยนะเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เก่งแล้วก็รู้สึกเหมือนทำตัวไม่ถูกอะค่ะว่าหนูจะทำยังไงดีถึงก็ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอจ๊ะโอ้ยสาธุสาธุแต่ก็พยายามคุมสติอยู่ค่ะโอ้ยถาดหนักขนาดนี้ระวังนะน้องอลิสระวังจะไปไม่ถึงแขกนะครับพอหนูเสิร์ฟลงไปปุ๊บคุณลูกค้าก็น่ารักมากเลยค่ะก็คือให้ความร่วมมือโอ้ยไหว้สวยด้วยมารยาทดีจังเลยแล้วทีนี้พอหนูเสิร์ฟปุ๊บหนูเดินหันหลังก็คือรู้สึกแบบติดใจอยากทำอีกค่ะว้าวเชฟคะครับผมคะแนนหนูคนนี้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับในส่วนเรื่องการจัดเตรียมเนี่ยเราเพิ่งทำเป็นครั้งแรกการที่เราจะทำอะไรได้คอมพลีททำได้ 100% มันต้องทำบ่อยๆวันนี้เนี่ยคะแนนเต็ม25เนี่ยเชฟให้เรา23ก็แล้วกันหนูก็ดีใจแล้วค่ะครับโอเคจ้าขอบคุณค่ะครับผมเอาละนะคะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่หน้าห้องจัดเลี้ยงค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งห้องที่สำคัญมากๆในทุกๆโรงแรมต้องมีนี่แล้ววันนี้ซาร่าก็อยู่กับคุณนิวนะคะซึ่งเป็น Wedding and Event Manager ที่นี่นั่นเองจะพาน้องอลิสไปทำกิจกรรมอะไรกันวันนี้วันนี้นะคะเราจะมีลูกค้ามาทานดินเนอร์ค่ะก็จะให้น้องอลิสช่วยกันเซตอัพเซตโต๊ะเป็นแบบเวทเทิลเซตนะคะใช่ค่ะแสดงว่าก็ต้องเป็นเซตใหญ่เลยเหมือนกันเซตใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์เป็นพนักงานจัดเลี้ยงค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงค์เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรบกวนพี่แบงค์นะคะคุณนิวนะคะช่วยฝึกพนักงานใหม่คนนี้หน่อยขออนุญาตไปนั่งรอจัดเลี้ยงห่างๆแล้วกันค่ะดนตรีมาเฮ้ย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 ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นิวก็จะให้น้องอลิสนะคะช่วยเซตอัพหน้าโต๊ะให้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะปูโต๊ะค่ะก่อนที่มีผ้าปูเราจะมีผ้าหมูตองเป็นผ้ารองซับนะคะต้องมีผ้ารองซับก่อนเป็นผ้าผ้าใช่ค่ะมันจะได้นิ่มไงคะโอ้แล้วก็ดึงให้ตึงค่ะพอลงผ้ามูตองเสร็จแล้วก็จะเป็นผ้าปูโต๊ะนะคะวันนี้เราใช้ผ้าปูโต๊ะสีครีมค่ะโดยการผ้าปูโต๊ะนะคะน้องอลิสค่ะจะต้องดูทุกมุมนะคะชายผ้าให้เท่ากันทุกมุมโอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรายังเหลือเก้าอี้ค่ะยังไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวเราใส่ปลอกเก้าอี้ค่ะดึงให้ตึงเลยค่ะอลิสดึงให้ตึงๆแล้วจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเซตหน้าโต๊ะก็คือตัวนี้เป็นตัว VP เราจะต้องมี insert cover สีทองมานะคะงั้นหนูขอนั่งได้ไหมคะหนูจะได้เป็นผู้ VIP เนี่ยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็น4ขอดเซตเมนูนะคะจะเริ่มต้นด้วยสลัดซุปสเต็กแล้วก็ของหวานนะคะสลัดเราจะทานพร้อมกับมีดหวานซ้อมหวานค่ะต่อมาที่ซุปก็จะเป็นช้อนซุปค่ะสเต็กก็จะเป็นมีสเต็กแล้วก็ซ่อมโต๊ะนะคะอันนี้คือซ่อมโต๊ะจะใหญ่กว่าเพื่อนเห็นไหมคะขอสุดท้ายเลยคือขนมหวานช้อนหวานซ่อมหวานแล้วก็มีดเนยค่ะก็จะมีการขนมปังด้วยเนยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เคยคือนิปกิ้นนิปกิ้นก็คือผ้าเช็ดปากผ้ากันเปื้อนช้อนไม่รู้กี่อันต่อกี่อันแก้วก็ไม่รู้กี่ใบต่อกี่ใบแล้วน้องอลิสจัดโต๊ะได้ไหมเนี่ยถ้าน้องอลิสถือไม่ได้นะคะพี่นิวแนะนำว่าน้องอลิสวางเครื่องมือลงบนโต๊ะก่อนแล้วก็ค่อยวางนะคะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเริ่มเซตนะคะอันดับแรกเซตผ้าแนปกินก่อนนะคะให้ตรงกลางเก้าอี้ต่อมานะคะจะเป็นสเต็กก็คือมีสเต็กกับซ่อมโต๊ะค่ะขอต่อไปเป็นซุปช้อนซุปช้อนไหนเอ่ยช้อนมนค่ะถูกต้องค่ะด้านขวามือเก่งมากค่ะและขอสลัดค่ะสลัดก็ต้องใช้มีดหวานมีดหวานแล้วก็ซ่อมหวานค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ขอสุดท้ายจะเป็นขนมค่ะขนมหวานขนมหวานต้องวางข้างบนค่ะใช่ถูกต้องจานขนมปังค่ะกับถ้วยเนยวางด้านซ้ายมือของลูกค้าใช่ค่ะแล้วเอาถ้วยเนยวางด้านบนค่ะแล้วก็มีดอะไรคะมีดปาดเนยค่ะค่ะมีดเนยก็พอโอเคค่ะค่ะวางถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะวางให้พอดีเครื่องดื่มโดยเริ่มจากแก้วน้ำแก้วน้ำจะวางตำแหน่งไหนคะตำแหน่งนี้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นแก้วไวน์แดงค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะทำเป็นรูปสามยื่นขึ้นไปด้านบนนิดนึงค่ะให้ชิดนิดนึงถูกต้องค่ะแล้วก็แก้วไวน์ขาวค่ะถูกต้องค่ะสุดท้ายบนโต๊ะอาหารที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจกันดอกไม้เพื่อความสวยงาม
เรียบร้อยค่ะวันนี้พร้อมเสิร์ฟลูกค้าแล้วค่ะเย้เก่งมากเลย พี่นิวคะช่วยประเมินให้หนูหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้หนูผ่านไหมได้เลยค่ะคะแนนเต็ม25นะคะวันนี้พี่นิวให้ไปเลยนะคะ23คะแนนเหมือนกันเพราะว่าน้องอลิสเก่งมากเลยค่ะจำชื่อเครื่องมือได้แทบทุกอย่างนะคะขณะที่พี่สตาร์บางคนเนี่ยเขายังจำไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเอมค่ะจะมาเป็นผู้ช่วยสอนให้กับน้องอลิสได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำความสะอาดของที่นี่ใช่ไหมคะหรือว่า housekeeping นั่นเองใช้เวลานานไหมคะในหนึ่งห้องประมาณ30นาทีค่ะต่อห้องนาทีนะคะทำสัก2ห้องได้ไหมชั่วโมงนึงพอดีได้ค่ะรออีกห้องนึงเสร็จแล้วนู้นเลยนะคะพี่ซ่าจะไปรออยู่ตรงนู้นนะจ๊ะเจอกันบ๊ายบายสู้ๆจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำห้องเป็นห้องที่เช็คเอาท์ไปแล้วนะคะได้ค่ะเราต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องทำตามสเต็ปก่อนอื่นเลยนะคะค่ะเอามาวางไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะไปเปิดผ้าม่านกันค่ะได้ค่ะโหวิวสวยมากเลยค่ะค่ะ สเต็ปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่าของอ่ะที่แขกเช็คเอาท์ไปว่ามีเขาได้ลืมอะไรไว้ไหมในลิ้นชงลิ้นชักอะค่ะในตู้เซฟต่อไปก็เป็นมินิบาร์นะคะแขกเช็คเอาท์ไปได้ทานอะไรไหมเราก็มาตรวจเช็คอะค่ะมีรายการอะไรบ้างที่แขกทานไปไหมหายไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปปูที่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูใส่ถุงมือก่อนนะคะโอเคโอเคลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดึงผ้าปูที่แขกใช้แล้วออกไปทิ้งก่อนนะคะค่ะแล้วน้องก็เอามารวบไปอย่างนี้นะคะเอาออกไปค่ะค่ะต่อไปก็เป็นผ้าเบดชีทนะคะผ้าปูเดี๋ยวนะคะเราต้องกางผ้าออกแล้วก็โยนผ้าไปนะคะแล้วน้องอลิสกางค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่สอนวิธีทำนะคะเก็บด้านบนก่อนนะคะด้วยการเหน็บมาแล้วก็มาเก็บชายด้านข้างค่ะเหน็บที่เป็นชายเข้าไปให้มันได้มุมก็ยกอันนี้ขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เก็บตรงนี้อย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปไม่ต้องไปยกที่ฟูกเลยอ่ะใช้แค่มือสอดเข้าไปอย่างเดียวค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้รู้แล้วว่าทำไมมันถึงตึงขนาดนี้ต่อไปเป็นปูคัฟเวอร์นะคะผ้าใส่ปลอกผ้านวมแล้วว่าไปก็เตียงก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปใส่ปลอกหมอนกันนะคะได้ค่ะแล้วก็เอาไปวางเย้พี่เอ็มคะเดี๋ยวช่วยประเมินการทำงานของหนูวันนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ให้น้องอลิสนะคะ24เลยค่ะเพราะว่าถ้าหนูทำครั้งแรกอ่ะหนูยังทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะดังเลยนะคะให้กับกิจกรรมในวันนี้กับพนักงานใหม่หัวใจซนน้องอลิสขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณปูเดี๋ยวเราให้ดูผลงานกันหน่อยดีกว่าว่าน้องเป็นยังไงบ้างตามที่ได้ยินมาค่ะ ค่ะผ่านฉลุยสวยงามในทุกจุดถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องมาประเมินว่าน้องอลิสของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงดีนะลุ้นเดี๋ยวรวมก่อนนะผ่านค่ะเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้ด้วยหมวกพนักงานใหม่หัวใจซอนสวมเลยนะคะสวมได้ค่ะก็รู้สึกสนุกมากค่ะถึงแม้จะมีเหนื่อยบ้างหรือว่าแบบทำผิดบ้างไม่ค่อยถนัดบ้างแต่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆพอเวลาเราทำได้อะค่ะถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะอาทิตย์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กับอาชีพอะไรที่น่าสนใจห้ามพลาดติดตามชมรายการพนักงานใหม่หัวใจซนค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก็อยากจะบอกว่าใครที่อยากเป็นพนักงานโรงแรมนะคะหนูก็อยากจะให้ทุกคนลองฝึกกันที่บ้านค่ะเพราะว่ายิ่งฝึกเราก็จะยิ่งชำนาญแล้วทีนี้พอเราชำนาญนะคะก็จะทำให้เราบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายและทำให้ลูกค้าประทับใจในโรงแรมค่ะขอบคุณค่ะ